สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับในวันนี้นะครับที่ขอนแก่นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยจริงๆมีความสำคัญในเชิงการที่รัฐบาลเริ่มต้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือว่า New Economic Warrior นะครับ Startup Thailand The Road Ahead วันนี้ผมจะมาคุยกันว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอะไรไปบ้างและ1ปีข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับทุกคนอาจจะเริ่มได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพถี่ขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับสตาร์ทอัพมีความเหมือนหรือแตกต่างจาก SME อย่างไรในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเราทำงานกันหนักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาคมสตาร์ทอัพรวมทั้งรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนที่อยากจะสนับสนุนนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่1ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมอยากจะแบ่งออกเป็น4ระดับถ้าท่านมองในระดับแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นระดับพื้นฐานนะครับถ้าพูดถึงระดับแบบพีระมิดเนี่ยคือฐานของพีระมิดเลยในการพัฒนาสตาร์ทอัพเราก็คงเห็นได้ว่าปัญหาข้อแรกของประเทศก็คือว่าจำนวนสตาร์ทอัพมีไม่เพียงพอนะครับในการพัฒนาแล้วก็ลงทุนสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกข้อหนึ่งดังนั้นเราเริ่มต้นที่การพยายามที่จะจำแนกสาขาสตาร์ทอัพที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงาน Startup Thailand นะครับที่อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็ร่วมทำงานกับสมาคมนะครับสมาคมเทคสตาร์ทอัพประเทศไทยร่วมทำงานกับทางตลาดทุนนะครับเพื่อที่จะบ่งชี้อุตสาหกรรมสำคัญนะครับสาขาอุตสาหกรรมสำคัญของสตาร์ทอัพว่าเราควรจะสนับสนุนใครบ้างอยู่ในด้านสาขาอะไรแล้วก็ได้ออกมา8สาขานะครับที่เราพยายามจะสนับสนุนสาขาแรกก็คือ Property Tech ครับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับทำการพัฒนาตลาดซื้อขายนะครับรวมทั้งพัฒนาโอกาสทางด้านอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับสำหรับสตาร์ทอัพอันนี้ก็เป็น1ใน8สาขาที่เราบ่งชี้มาได้สาขาที่2นะครับมีความสำคัญมากต่อประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นั่นก็คือการสนับสนุนให้เกิดสาขาแอดเทคนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพเกษตรฟู้ดเทคนะครับเกษตรและอาหารเราจะไป disrupt อุตสาหกรรมที่เป็นทั้งโอกาสและประเด็นท้าทายกับของประเทศอย่างไรนี่ก็เป็นสาขาที่2นะครับซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งทีนี้เซกเตอร์ที่3คืออะไรเซกเตอร์ที่3ก็คือด้านที่เรามีความถนัดอยู่แล้วนะครับก็คือสาธารณสุข Medtech Health Techเป็นอุตสาหกรรมด้านการแพทย์การบริการทางด้านสาธารณสุขประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศกำลังพัฒนานะครับที่มีความสามารถในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทด้านนี้ก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับในกลุ่มที่4นะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาประเทศนั่นก็คือด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐเราเรียกว่า government tech แล้วก็ education techการมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงมีรัฐบาลที่สามารถให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านดิจิทัลหรือด้านการบริการทั่วไปได้ดีขึ้นนะครับได้สมาร์ทขึ้นการที่เรามีระบบการเรียนหรือการเรียนรู้ใหม่ๆจาก Education Tech Startup กลุ่มนี้ก็จะมาช่วยพัฒนาทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมนะครับเป็นหัวใจสำคัญมากในการผลักดัน Thailand 4.0 แน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ Industry Tech นะครับ Robotech กลุ่มที่ตอบสนองสิ่งที่เรียกว่า Industry 4.0 การทำ Smart Manufacturing นะครับกลุ่มนี้ก็มีความสำคัญนะครับในการต่อยอด S-Curve ใหม่ๆของการทำธุรกิจการผลิตของประเทศกลุ่มถัดไปนะครับเป็นกลุ่มที่เรามีความเข้มแข็งมาก Lifestyle นะครับ Lifestyle กลุ่มที่ทำ Startup เพื่อตอบสนองชีวิตการดำเนินชีวิต24ชั่วโมงของพี่ๆน้องๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าในไลฟ์สไตล์เทคนี่จะประกอบไปด้วยดีไซน์โป
ประกอบไปด้วยทัวริซึมประกอบไปด้วยการเดินทางท่องเที่ยวโลจิสติกสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน24ชั่วโมงสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ก็จะพัฒนานะครับตัว product และ service ต่างๆเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตของคนในเมืองอันนี้ก็สำคัญนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่โตมานานแล้วนะครับอาจจะโตมานานแล้วเป็น10ปีคือ e-commerce e-commerce ก็จะเป็นพวกที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่กำลังมาแรงมากในช่วงปีนี้นะครับก็คือ fintech นะ fintech แล้วก็ service enhancement โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับจ้องกลุ่ม fintech ไม่กระพริบตาทีเดียวนะครับธนาคารกระโดดเข้ามาเป็นหน่วยที่สนับสนุน fintech นะครับต่อจากกลุ่มเทลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์แรกนะครับจะเห็นได้ว่าเราเลือกที่จะสนับสนุน8สาขาถัดมาท่านก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานราชการเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงวิทย์ที่เรามี Startup Thailand ขึ้นมานะครับกระทรวงการคลังที่ธนาคารหลายๆธนาคารนะครับให้การสนับสนุน Startup โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะธนาคารภาครัฐที่สังกัดกระทรวงการคลังมีหน่วยงานในกระทรวง ICT นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดงาน Startup Thailand คราวนี้นะครับรวมทั้ง Digital Thailand พร้อมกันกับเราสนับสนุน Digital Startupมีหลายกระทรวงนะครับกระทรวงพาณิชย์ที่สนับสนุนด้านกฎหมายด้านการจดทะเบียนบริษัทใหม่ๆนะครับส่งเสริมให้เราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นมีสสว.นะครับมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านตลาดทุนเกษตรท่องเที่ยวอีกมากมายแล้วก็มีสมาคมนะครับเรามีสมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลเยอร์ที่3ก็คือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนสตาร์ทอัพทั้ง8ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเรามีประชารัฐถึง2คณะที่สนับสนุนสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะแรกที่เน้นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมกับเทคสตาร์ทอัพในระดับ productivity มีสตาร์ทอัพนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือ 3S กลุ่มคณะทำงานสนับสนุน SME สตาร์ทอัพแล้วก็ SE social enterprise มากไปกว่านั้นเรามีหน่วยงานนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายนั่นก็คือ National Startup Committee คณะกรรมการนะครับส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติซึ่งกระทรวงการคลังเป็นประธานอยู่น้องๆพี่ๆจะเห็นได้ว่าทั้ง4ระดับนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยจนถึงระดับนโยบายเนี่ยตอนนี้เรามีแล้วนะครับมีแล้วเป็นอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเรามาดูกันนะครับวิสัยทัศน์ของท่านนายกเนี่ยมองว่าวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นเสมือนกับ New Economic Warrior นักรบเศรษฐกิจพันใหม่นะครับซึ่งจะต้องโตไปในตลาดอาเซียนหรือมากกว่านั้นเราจำเป็นต้องทำการพัฒนานะครับecosystem หรือระบบนิเวศของสตาร์ทอัพอย่างน้อยเนี่ย4ด้านก็คือเรื่องของคนทั้งการพัฒนากำลังคนในประเทศการดึงคนที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับการปรับกฎหมายให้เหมาะสมสำหรับการบ่มเพาะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพรวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพสุดท้ายก็มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมสตาร์ทอัพนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพดิสทริกนะถ้าท่านใดมาฟังการสัมมนาเมื่อวานก็จะมีหลายๆเซสชั่นที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาพื้นที่นะครับสตาร์ทอัพดิสทริกทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงอนาคตท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยเราจัดสตาร์ทอัพไทยแลนด์รีเจียนอลนะครับหัวใจสำคัญธีมและมอตโต้ก็คือว่าregional rise นะเราต้องการให้ภูมิภาคเนี่ยโตไปพร้อมๆกับส่วนกลางเราเริ่มที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาที่ขอนแก่นกลางเดือนหน้าเราจะไปที่ภูเก็ตนะครับนี่ก็จะเป็น3จังหวัดนะครับใน3ภาคในระดับภูมิภาคทำอะไรเราทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวนะครับการทำความเข้าใจว่าสตาร์ทอัพคืออะไรมีผลอย่างไรต่อชีวิตของท่านทำไมเราต้องทำสตาร์ทอัพทำไมเราต้องสนับสนุนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทีนี้เรามาดูอนาคตกันบ้างนะครับในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลไกที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเราสนับสนุนกลไกในระดับภูมิภาคนะครับเราสนับสนุนจังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะครับมีโครงการที่เพิ่งล้อนจบไปนะครับแล้วเราก็จะทำตลอดทั้งปีนะครับปีงบประมาณ60เราเรียกว่า Northern Innovative Startup Thailandเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสภาหอการค้านะครับสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับเราทำอะไรเราจะมีสเปเชียลคลาสนะครับ3วันสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในระดับประเทศและในระดับ international สอนว่าสตาร์ทอัพคืออะไรสอนว่าสตาร์ทอัพคืออะไร target group ของเราก็คือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ๆบางคนอาจจะยังไม่เป็นนักธุรกิจนะครับอาจจะเป็นนักศึกษาน้องๆนักศึกษาปี3ปี4หรือว่ากำลังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกมาเข้าเรียน3วัน3วันเสร็จแล้วท่านรู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรหลังจากนั้นเข้ากระบวนการอีก8 week นะครับพัฒนา business plan business model หลังจากนั้นมา pitch กับกรรมการในระดับภูมิภาค pitch ถ้าท่านได้ท่านก็จะได้งบประมาณนะครับไปทำเป็นเหมือนกับ seed fund พัฒนาต้นแบบทีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับภาคอีสานและภาคใต้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่ากลไกภายในปีหน้าเนี่ยมีพร้อมแล้วนะครับที่จะสนับสนุนน้องๆสตาร์ทอัพที่อยากจะเข้ากระบวนการบ่มเพาะตั้งแต่วันแรกว่าสตาร์ทอัพคืออะไรพัฒนาแผนธุรกิจและนำมาสู่การได้รับทุนสนับสนุนนะครับใหญ่กว่านั้นเรามีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยกว่า30แห่งนะครับกว่า30แห่งทั่วประเทศเช่นกันนะครับเริ่มต้นที่การสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาแนวคิดธุรกิจนะครับเราหวังว่าเราจะได้มีการไปคุยนะครับไปแลกเปลี่ยนความรู้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยหลายหมื่นคนนะครับปีหน้าเพื่อที่จะทำให้ปลุกกระแสอีกรอบนึงนะครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีความน่าสนใจต่อการพัฒนาประเทศรวมทั้งพัฒนาชีวิตของท่านอย่างไรนะมีการพูดถึงการให้ทุนด้วยนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งให้ทุนและก็เร่งการเติบโตเราทำสองแทร็กครับแทร็กที่หนึ่งเราเน้นที่มหาวิทยาลัยเราอยากให้น้องๆมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ย turn to be start up นะอีกแทร็กหนึ่งก็คือเราอยากจะให้คนที่ยังไม่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพัฒนาการเช่นกันนะครับมีโอกาสในการเข้าไป pitching มีโอกาสในการเข้าไปพัฒนาโอกาสของท่านในการ turn to be start up นะทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า Startup District ขึ้นมานะครับในปีที่ผ่านมาเราทำไปแล้วประมาณ2ที่ในกทม.นะครับก็คือย่านโยธีย่านนวัตกรรมโยธีแล้วก็ย่านคลองสานนะครับย่านคลองสานนี่ก็จะมีอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีอยู่นะครับทีนี้เราทำอะไรเราทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มากกว่าตึกมากกว่าโคเวิร์กิ้งสเปซทำให้ทั้งย่านเนี่ยเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงสำหรับน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพปีหน้าสตาร์ทอัพดิสทริกจะลงที่มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยภูมิภาคต่างๆมหาวิทยาลัยในกทมทำอะไรเราต้องการให้มีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในโคเวิร์กิ้งสเปซของมหาวิทยาลัยมากขึ้นทีนี้ถ้าท่านมาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง Innovation District หรือ Startup District ในกทม.นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ย่านอนุสาวรีย์นะครับที่เราเรียกว่าย่านโยธีไล่ BTS ไปถึงย่านสยามนะครับของจุฬาถัดไปนะครับท่านเปลี่ยนรถไฟฟ้าไปอีกเส้นหนึ่งก็จะไปถึงย่านของที่ CDC ที่พูดถึง Creative District ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็จะเป็นย่านคลองสานท่านจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพแน่นอนนะครับขอนแก่นมีสมาร์ทซิตี้ขอนแก่นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งสามารถทำสตาร์ทอัพดิสทริกได้อย่างเป็นระบบนะครับผมมาอยู่ที่นี่2วันเนี่ยผมเห็น potential เยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่แค่ ICT อย่างเดียวแต่การทำย่านนวัตกรรมและย่านสตาร์ทอัพดิสทริกเนี่ยจะสามารถทำให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้ทดลองนะครับใช้ไอเดียของท่านเนี่ยจริงในพื้นที่ที่มีคนที่ต้องการให้ท่านรอแก้ปัญหาอยู่นะเพราะฉะนั้นทั้งปีในปีหน้าเราทำอะไรบ้างแน่นอนนะครับมีการพัฒนาองค์ความรู้นะครับมีการพัฒนาความรู้มีการจัดพื้นที่นะครับเชิงกายภาพให้น้องๆทั้งหลายได้มีโอกาสทดลองไอเดียของท่านจนไปถึงการแสวงหาทุนในการทำสตาร์ทอัพในรอบแรกนะครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เข้มข้นมากนะครับเราอยากจะเห็นว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยเมื่อเรากลับมาที่ขอนแก่นในอีกปีหนึ่งเนี่ย
มีสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับเข้ามาพิชชิ่งเข้ามาเปิดบูธนะครับมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในปีหน้าขอบคุณมากครับ